สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอยู่กับฟังนะคะคลิปนี้ฟังจะพาทุกคนไปเที่ยว Great Ocean Road นะคะในที่สุดเราก็ได้ไป Great Ocean Road สักทีเนาะเป็นdestination ที่แบบดังที่สุดของเมลเบิร์นแล้วแหละคือถ้าไม่ได้ไปที่อื่นอ่ะเขาบอกว่าที่เนี่ยอย่างน้อยต้องได้ไปเนาะมันก็เป็นแบบเส้นทางขับรถเลียบทะเลอะไรประมาณเนี้ยที่เก่าแก่มากๆของเมลเบิร์นนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นยังไงมันจะสวยจริงไหมเนาะก็เดี๋ยวไปดูด้วยกันนะคะก็สำหรับใครที่ยังไม่เคยไปนะฟังว่าไปนอนก็น่าจะสนุกดีเหมือนกันนะไปนอนสักหนึ่งคืนอะไรประมาณนี้แต่ว่าพวกฟังเคยไปมาแบบแถวนั้นแล้วจีลองอะไรต่างๆแล้วเนาะก็เลยวันนี้จะขับรถกันไปเป็นเดย์ทริปนะคะไปเช้าเย็นกลับใช้เวลาจากที่นี่ตอนนี้ฟังออกจากริชมอนด์เนาะก็จากตรงนี้ประมาณ2ชั่วโมงอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวขับรถยาวๆไปอีกแล้วก็ชื่อว่าเท็ดดี้เอาลุกนะมาดูวิวกันก่อนเนาะคือตรงเนี้ยเราจะเห็นเส้นของ Great Ocean Road เลยก็คือเป็นทางเลียบทะเลและอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นภูเขาสวยมากเนี่ยแหละคือทางที่เราจะขับรถไปเรื่อยๆนะคะดูดิคือน้ำทะเลสวยมากชิ้นเลยน้องตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่โคราคาเฟ่นะมันเป็นคาเฟ่ที่เขาบอกว่าใกล้ๆมันมีโคราก็เลยไปซื้อน้ำแล้วไปเดินเล่นกันไอ้ขาวอะจริงเหรอไอ้ขาวไหนไอ้ตุ้ยโอ้ my god เห็นน้องไหมอยู่ข้างบนนั้นไอ้ตุ้ยหลับอุ้ยน่ารักน่ารักอ่ะอือมีตรงนี้อีกตัวนึงซ่อนอยู่ไอ้ขนโอ้ยนี่เห็นแล้วเห็นแล้วไอ้ปูใบไม้บางแต่ว่าไอ้อ้วนที่เห็นอยู่น่ารักอ่ะมีอยู่แบบ 2-3 ตัวไอ้โกรนหลับเป็นฟูฟูนวยตัวนี้ดิหลับไม่สนใจใครทางนั้นนอนขดเป็นก้อนอยู่ข้างบนหน้าม, มันไม่ไปรำคาญเสียงควันเสียงน้ำหลับดีกว่าโอ้ my god โอ้คนเยอะมากน่าอิสากเลยเสียลบเดือดมากช่วยนะจุดขอชิมอันนี้เลยแปลกมากข้าวโพดคอนแจ็คอะไรไม่รู้เหมือนเรียกว่าอะไรนะพับข้าวโพดแมคโดนัลด์อ่ะแต่เป็นเวอร์ชันแบบสปริงโรลโอ้ยโรลมีความสุดสูงมากเลยโอ้ยก็ฝนกำลังจะตกส่วนตัวแอบคิดว่าร้านนี้เฉยๆจริงแบบไม่ได้มีอะไรว้าวไปกว่าที่อื่นเสียวอ่ะเอาไงใครเสียวเยอะอยู่แต่ว่าสวยเดี๋ยวที่ต่อไปนะคะทุกคนเราจะขับรถยาวกันไปตรงบิ๊กปาโต้ก่อนเนาะคือ Great Ocean Road อะทุกคนมันมีสปอตเยอะมากที่เป็นซีนิกสปอตใช่ไหมสวยๆแต่ว่าวันนี้ที่ฟังมาก็เลือกมาประมาณ5สปอตที่ตัวเองคิดว่าเออสวยจึงแตกต่างอะไรประมาณนี้ใครอยากมาตามก็ตามทริปนี้ได้เลยแต่ถ้าใครมีเวลามากกว่านี้แบบอยากหาสปอตเพิ่มอะไรเงี้ยก็มีตามแท็กใน IG เต็มเลยก็ไปดูตามโลเคชั่นได้นะคะแต่ที่ฟังเลือกไป The Grotto ที่ไกลที่สุดก่อนเพราะว่าอยากไปแวะตรง12
อะโพสเตอร์ที่มันแบบดังๆเป็นแบบแลนด์มาร์คของเขาอะช่วงซันเซ็ตเขาบอกว่ามันสวยมากอะไรอย่างงี้ก็เลยจะค่อยไปเดอะกราโต้แล้วก็ย้อนกลับมาแล้วก็กลับเข้าเมืองนะคะก็เดี๋ยวไปเที่ยวกันสปอตต่างๆก็คือมีป้ายบอกชัดเจนทางเดินเข้าที่จอดรถอะไรก็ทำเรียบร้อยหมดเลยตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่เดอะกราโต้นะขับรถต่อมาอีกเกือบ2ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งประมาณนี้เพื่อมาดูหินนี้นะคะเดี๋ยวเราไปโชว์กันว่าที่แรกนี้เป็นยังไงเนาะเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวต้องมีพร้อมทุกอย่างก็เดี๋ยวไปดูกันลอนดอนบริดจ์ท่านที่ฟังอ่านจะบอกตรงนี้อ่ะมันเคยเชื่อมติดกันแล้วก็เวลาผ่านก็ผ่านแล้วก็แยกเป็น2ส่วนNumber one. Yep, that's that. Thank you. Thank you so much. มันจะแล้วแต่ปั๊มนะคะทุกคนบางปั๊มก็จ่ายก่อนแล้วมาเติมมาปั๊มก็เติมก่อนแล้วมาจ่ายก็เช็คกันดีๆนะตอนนี้ก็เพิ่งเติมน้ำมันเสร็จนะคะเลือกแล้วว่าจะกินร้านนี้นะคะ Real Pizza อันนี้คนเยอะดีก็ดูตามคนนี้แล้วฟิลก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงมาแล้วพิซซ่าของเราฮาฟหนึ่งเป็นชริมป์แล้วก็เป็นเพสโต้และอีกฮาฟเป็นแบบออสซี่นะคะก็คือมีไข่มีเบคอนแล้วก็เป็นซอสบาร์บีคิวกินกันคือเป็นผู้ประสบภัยเวอร์ไม่ได้ซันเซ็ตซันอะไรสักอย่างไม่มีซักซันมีแต่ฝนค่ะตอนนี้ว้ายกูเกลียดความแปรปรวนของเมลเบิร์นนะคะย้อนแสงนิดหน่อยแต่ว่าสวยมากมากเป็นก้อนๆเต็มไปหมดดูไกลๆคือไม่เห็นอะไรเลยเนาะเป็นน้องแก่น่ารักนะไม่ชีตรงนี้สวยมาก
ี่ด้วยตอนแรกหนูว่าจะไม่มีซักให้เซ็ต